พระพุทธเจ้าขออัญเชิญทางทิศทักษิณสาธุข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพ่อพญาบรมครูปู่ผู้ทรงนาคราชราชาและแม่พญาทองคำสีปังการทีวีนาคีผู้รักษาเสด็จลงมายังโรงการลานพิธีณบัดนี้ด้วยเถิดเจ้ามาคาลั่นฟ้องหนึ่งลาเจ้าค่ะมาพร้อมกับสายฝนเลยฝนตกตกชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำมากตอนนี้5โมงเย็นค่ะวันนี้วันที่13กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายที่เขามีงานบวงสรวงที่ลานพญานาคเรากำลังจะไปอันนี้ลานตะวันเบิกฟ้าตอนเช้าก็มาเดินตรงนี้ได้เนาะได้ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ฝนตกค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดพระธาตุนครใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ลานพญานาคนะคะฝนตกอะไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าแล้วก็เย็นนี้เราจะไปกินต้มเส้นหอนาฬิกากันต้องดูก่อนว่าคนเยอะไหมนะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดโอเคเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะคะว่าเราจะได้ไปตรงไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันแรกที่นครพนมค่ะดึง
ธุข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพ่อพญาบรมครูผู้ทรงชมนาคราชราชาและแม่พญาทองคำสีปังการทีวีนาคีผู้รักษาเสด็จลงมายังโรงการลานพิธีณบัดนี้ด้วยเถิดเจ้ามาคาลั่นของหนึ่งลาเจ้าค่ะขอละดีสมิงข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพ่อพญาสีสุโธนาโคนาคราชาสนุกเป็นการเพลงและการรายงานถูกจุดที่นะสวัสดีเช้าวันที่2ค่ะเรามาเปิดเช้านี้กันที่ริมฝั่งโขงกันเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศยามเช้าค่ะเราก็จะมาต่อกันที่เซเว่นสาขาแลนด์มาร์คพญานาคค่ะซึ่งเซเว่นที่นี่นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ดูได้จากบริเวณด้านหน้านะคะจะมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนเซเว่นทั่วๆไปเมื่อเดินมาถึงชั้น3เราก็จะเจอจุดชมวิวที่สามารถเดินออกไปเห็นวิวแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นองค์พญาศรีสัตนคราชด้วยค่ะและเช้านี้นะคะเราก็มีนัดทานอาหารเช้ากันที่ร้านพรเทพกับพี่สาวทั้งสองคนค่ะที่บังเอิญเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครพนมเหมือนกันค่ะสวยมากประหนึ่งว่ามาด้วยกันหลังจากแยกย้ายกับสองสาวนะคะเราก็มาต่อกันที่กาแฟสดรถตู้ค่ะอยู่บริเวณตรงข้ามวัดมหาธาตุเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะวาร์ปมาเที่ยวเวียดนามกันในจังหวัดนครพนมนี่แหละค่ะที่นี่ก็คืออนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ค่ะและถ้าใครอยากได้ฟิลเวียดนามแบบจัดเต็มนะคะที่นี่เขาก็มีบริการเช่าชุดเวียดนามให้ได้เช่ามาใส่ถ่ายรูปกันเก๋ๆเลยค่ะก็มาต่อกันที่โบสถ์นักบุญอันนานะคะซึ่งโบสถ์แห่งนี้นะคะเป็นโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมเลยล่ะค่ะ
ก็ตามมาด้วยวัดนักบุญโยเซฟบ้านคำเกิ้มนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีโบสถ์ที่เก่าแก่และดูมีมนต์ขลังมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวกันที่เตี๋ยวเต็มโต๊ะ2อยู่ตรงหอนาฬิกาเลยค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่ 76A นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ยอดฮิตที่ใครหลายคนนิยมมาถ่ายรูปกันเลยค่ะบริเวณด้านนอกเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลนะคะแต่ด้านในนั้นเนี่ยได้มีการรีโนเวทใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นค่ะต่อกันที่อุโมงค์นาคราชค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดเช่นกันค่ะตกเย็นนะคะเราก็จะมีไปล่องเรือชมวิวสองฝั่งโขงกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาไม่ทันค่ะเรือเต็มแล้วนะคะก็อาจจะต้องรอเป็นโอกาสถัดไปนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็เปลี่ยนแผนมาทานปลาจุ่มกันที่ร้านชานโขงค่ะเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงเลยสวัสดีค่ะ
สวัสดีเช้าวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะก็เดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพกันก่อนค่ะแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปที่สตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็ค่อยเดินทางกลับกันค่ะยังไงเดี๋ยวจะรีวิวมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพเนี่ยอร่อยมาก Let's go ค่ะพี่อ่ะ Let's go Let's go ขับรถดิเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะซึ่งก่อนไปกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพนะคะเราก็ขอแวะถ่ายรูปกันบริเวณหน้าร้านคาเฟ่เลอแลนด์มาร์คค่ะซึ่งตรงทางม้าลายจุดนี้นะคะเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาก็นิยมมาถ่ายรูปกันค่ะถึงแล้วนะคะร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพค่ะจะเห็นได้ว่านะคะมีดาราและคนดังหลายคนมากเลยนะคะมาทานข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพนี้จะเด็ดแค่ไหนค่ะหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะคะเราก็มาเดินย่อยกันริมโขงค่ะก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกันที่สตรีทอาร์ตนะคะจบไปแล้วนะคะคลิปนครพนมนะคะที่เรามาเที่ยวกันที่นี่ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสามารถเที่ยวตามกันได้นะคะยังไงวันนี้ก็บิ๊มก็ขอปิดคลิปที่นครพนมนะคะณตรงริมฝั่งของนี่เลยค่ะแล้วถ้ายังไงคลิปหน้าเรา Let's go เที่ยวกันจะไปเที่ยวไหนอีกนะคะก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Let's go เที่ยวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยังไม่จบนะคะมีแวะต่อกันอีกนิดค่ะกลับนะคะเรามาแวะดูต้นจามจุรียักษ์กันค่ะมีอายุกว่า300ปีกันเลยดูความอลังการและความสวยงามของต้นไม้ค่ะ
เมื่อมานครพนมแล้วเราจะพลาดไม่ได้นะคะนั่นคือการมากราบสักการะพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารค่ะและก่อนกลับนะคะเราก็แวะซื้อของฝากนะคะเป็นกะละแมพรประเสริฐกะละแมเจ้าดังเจ้าเก่าเจ้าอร่อยค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงแรม The Roof นะคะที่ให้ที่พักกับเราตลอดระยะเวลาการเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ